ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าได้กระจายหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปยังตำรวจทั่วประเทศให้ติดตามตัวพร้อมขอหมายเพื่อเข้าค้นบ้านพักด้วยค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาประชุมสรุปภาพรวมสถานการณ์บริเวณพื้นที่โดยรอบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและมวลชนที่มารอให้กำลังใจในคดีจำนำข้าวและคดีทุจริตระบายข้าว G2G วันนี้พร้อมกับเปิดเผยว่าภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าจนศาลมีคำพิพากษาเสร็จสิ้นนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบมวลชนกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใดส่วนกรณีหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังไม่มาฟังคำพิพากษานั้นได้มีการกระจายหมายจับไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศแล้วเพื่อให้ติดตามจับกุมตัวรวมถึงเรื่องการขอหมายค้นบ้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ดำเนินการขอหมายค้นแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเนื่องจากต้องมีการสืบสวนสอบสวนด้วยค่ะทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศจากการตรวจสอบของผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์แต่หากเดินทางออกทางช่องทางธรรมชาตินั้นก็มีความเป็นไปได้พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังประเทศกัมพูชาและสิงคโปร์ตามที่มีกระแสข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปทั้งสองประเทศนี้ได้รับการตอบกลับมาว่าไม่มีข้อมูลว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปทั้งสองประเทศดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ